กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเตรียมเปลี่ยนสถานะนิติบุคคลเกือบ3,000รายเป็นร้างนะคะสาเหตุคือไม่ไม่ชำระบัญชีค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรเนี่ยนะคะการนำชื่อนิติบุคคลที่ไม่ดำเนินธุรกิจแล้วไปหลอกลวงประชาชนค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยสำนักง,งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทนะคะออกจากทะเบียนโดยนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่า ในปี66มีนิติบุคคลที่มีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพเข้าขายจะถูกขีดชื่อ2,880รายซึ่งการตรวจสอบในลักษณะนี้ก็จะช่วยพัฒนาฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมให้เป็นปัจจุบันส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญยังเป็นการหยุดยั้งไม่ให้มิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีนำนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวธุรกิจแล้วมา หลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อว่าธุรกิจเหล่านี้มีตัวตนและยังคงดำเนินธุรกิจอยู่การขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนในครั้งนี้พิจารณาจากข้อสันนิษฐานว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้ยื่นรายงานการชำระบัญชีหรือไม่ได้ยื่นจดทะเบียนการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน3ปีนับตั้งแต่จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท โดยเมื่อพ้น90วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนิติบุคคล2,880รายนี้นะคะจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลเว้นแต่จะมีการระงับขีดชื่อหรือแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น นายทศพลบอกเขาว่าถึงแม้นิติบุคคลรายใดจะมีสถานะร้างหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้วหุ้นส่วนผู้จัดการผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นยังคงต้องมีความรับผิดชอบในนิติบุคคลน,นั้นอยู่นะคะรวมถึงอาจจะคืนสู่ทะเบียนได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนโดยการร้องขอต่อศาล อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำค่ะว่าการปรับฐานข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีสถานะในการทำธุรกิจแล้วทุกๆปี จะช่วยตัดวงจรการนำนิติบุคคลที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจนำชื่อไปแอบอ้างหลอกลวงประชาชนและขอเตือนนิติบุคคลนะคะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดภาระในการดำเนินธุรกิจทั้งการเสียเวลาค่าใช้จ่ายและค่าปรับต่างๆพร้อมสร้างบรรทัดฐานที่ดีด้านความโปร่งใสในการทำธุรกิจของประเทศไทยค่ะ